กรุ๊ปเลือดสามารถบอกพฤติกรรมการนอนตื่นสายได้มีคำทำนายญี่ปุ่นที่ทายทักการนอนตื่นสายว่าแต่ละกรุ๊ปเลือดจะมีพฤติกรรมการนอนตื่นสายอย่างไรบ้างจะตรงหรือโดนใจคนนอนตื่นสายแค่ไหนไปดูกันอันดับ1กรุ๊ป AB ชาวกรุ๊ป AB ได้ครองแชมป์อันดับ1ของคนนอนตื่นสายไปครองด้วยความที่ชาวกรุ๊ป AB เป็นพวกที่ไม่ค่อยสนโลกสักเท่าไหร่นักและยังไม่ใช่พวกที่จะลุกขึ้นมาในตอนเช้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าเลือกได้ชาวกรุ๊ป AB ก็อยากเลือกที่จะอยู่ในโลกแห่งความฝันมากกว่าตื่นมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่วุ่นวายนี้และเคยได้ยินมาว่าชาวกรุ๊ป AB เป็นคนที่เหนื่อยล้าทางด้านจิตใจง่ายทำให้ต้องพักผ่อนมากกว่าเมื่อเทียบกับชาวกรุ๊ปเลือดอื่นอันดับ2กรุ๊ป B ชาวกรุ๊ป B ที่เป็นพวกซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองเมื่อความรู้สึกลึกๆต้องการนอนก็จะคิดว่าการนอนต่อในตอนเช้าและไม่ยอมตื่นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะชาวกรุ๊ป B มีความคิดที่ว่าความง่วงมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นี่นาแม้จะไปทำงานสายหรือไม่ไปตามนัดเพราะนอนตื่นสายก็จะไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยและถ้าหากใครมาว่ามาตักเตือนก็ถูกโมโหใส่เสียอย่างนั้นแต่ถ้าวันไหนมีอีเวนต์หรืองานอะไรที่ตัวเองตั้งหน้าตั้งตารออยู่ละก็ให้ชาวแค่ไหนก็ตื่นไปร่วมงานได้เสียอย่างนั้นอันดับ3กรุ๊ป A ชาวกรุ๊ป A ผู้มีความรับผิดชอบสูงแม้ร่างกายจะไม่อยากจะตื่นสักเท่าไหร่นักแต่ก็ต้องฝืนตื่นขึ้นมาจนได้ถึงแม้จะนอนดึกแค่ไหนก็สามารถตื่นขึ้นมาตอนเช้าตรู่ได้ตามตารางที่วางไว้เพื่อทุ่มเทให้กับงานที่ทำแล้วชาวกรุ๊ป A ก็สามารถตื่นเช้าได้และการฝืนร่างกายตัวเองของชาวกรุ๊ป A นี่แหละทำให้สุขภาพของชาวกรุ๊ป A น่าเป็นห่วงมากที่สุดจากความเหนื่อยล้าในวันทำงานทำให้ชาวกรุ๊ป A ไม่มีทางที่จะตื่นเช้าในวันหากวันไหนไม่มีนัดก็นอนไปจนถึงตอนเย็นนู่นเลยล่ะอันดับ4กรุ๊ป O ชาวกรุ๊ป O ถือได้ว่าเป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการตื่นนอนตอนเช้าตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมแม้จะอยู่ในห้องที่ปิดทึบมืดแค่ไหนพอเช้าปุ๊บชาวกรุ๊ป O ก็จะตื่นได้ทันทีและตื่นขึ้นมาก่อนเวลาอาหารเช้าด้วยความสดใสราวกับว่าในตัวมีนาฬิกาปลุกอยู่ในตัวชาวกรุ๊ป O ที่ตื่นเช้าได้ง่ายแต่ก็จะเผลอหลับกลางวันง่ายเช่นกัน